จารย์คะแล้วความสุขเนี่ยมันวัดได้ไหมอะคะอย่างหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูสุขละสุขมากสุขน้อยยังไงเนี่ยมันมีวิธีการวัดไหมคะมีวิธีการวัดอยู่มันมีด้วยมีทั้งแบบใช้เงินเยอะใช้งบประมาณในการลงทุนที่จะวัดว่าเยอะแล้วจะเพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจว่าเฮ้ยจริงๆความสุขวัดมันวัดได้ใช่เดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเล่าทีได้ค่ะทีละลองฟังเลยค่ะแบบนี้ ลักษณะเอาแบบเสียค่าใช้จ่ายมากก่อนค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะไปอยู่ในศาสตร์ของสรีระศาสตร์ทางด้านสมองในการวัดว่าเวลาเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยปฏิกิริยาของสมองเรามันจะทำงานยังไงเช่นเนี่ยก็คือจะมีเครื่องวัดเลยใช่อย่างนี้แหละค่ะเครื่องวัดใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องวัดก็จะเป็นลักษณะเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าบุ้งอยากรู้ว่าบุ้งมีความสุขมากหนูเอาแบบไม่เสียตังค์ก็ได้ค่ะอันเนี้ยดูมันจะลำบากเนี่ยก็ติดไว้ที่หนังศีรษะของเราแต่อันนี้ก็จะวัดได้เลยใช่ไหมคะแล้ววัดแล้วมันจะเห็นจากอะไรอะคะเช่นมันก็จะปฏิกิริยาทางไฟฟ้านะคะมันก็จะบอกเราว่าบุ้งเนี่ยมีความสุขมากน้อยแค่ไหนอะลองดูสมมติว่าเมื่อกี้บุ้งติดประจุไฟฟ้าด้วยเครื่องวัด EEG ไปแล้วเมื่อกี้นะคะค่ะเสร็จแล้วพอวิจัยไปก็ให้บุ้งดูภาพเนี้ยพอบุ้งดูภาพนี้แล้วเนี่ยปฏิกิริยาทางไฟฟ้ามันจะปรากฏขึ้นที่สมองซีกซ้ายจะเป็นแฮปปี้นี่เห็นไหมจะเป็นไฟสีส้มๆขึ้นมาอย่างนี้เครื่องให้เราเห็นอย่างนี้ล่ะคะถ้าอยู่ด้านขวาคือไม่มีความสุขใช่เนี่ยถ้าบุ้งดูรูปเนี้ยค่ะดูรูปเด็กเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของแบบโอ้โหดูแล้วปฏิกิริยาทางสมองของบุ้งมันก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นทางด้านขวามือแต่วิธีเนี้ยก็เป็นไปตามมันค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมแล้วก็เป็นสายทางแพทย์เขาทางด้านประสาทวิทยาแต่นี่ก็คือมีเหมือนเครื่องมือมายืนยันว่ามันวัดได้จริงจริงอ่ะมันวัดได้แล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำถ้าเรารู้ว่าเราควรจะอยู่มันจะทำให้เราในวิชานี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องเลือกคบเพื่อนที่ดีนะคะเราควรจะไปอยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะว่าสมองเราอ่ะมันจะมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นอยู่สมองข้างซ้ายซึ่งสมองข้างซ้ายเนี่ยมันจะพัฒนาความเก่งความฉลาดของเราได้โดยอัตโนมัติเราไปถ้าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ดูสิคะมันก็หดหูใจมันก็หดหูแล้วมันอยู่ทางขวามันเป็นสาเหตุนึงที่ทำไมเราถึงเรียนเท่าไหร่มันก็ไม่เก่งเพราะเราไปเลือกคบอยู่กับเพื่อนที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์กับเราอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี้ยนักศึกษาก็จะมีความเข้าใจขึ้นด้วยการวัดทางศาสตร์ใหม่ดังนั้นการเลือกเพื่อนเลือกสังคมเลือกสถานที่สิ่งแวดล้อมมันก็มีผลต่อความสุขของเราแล้วพอมีความสุขปุ๊บเราก็จะมีความคิดสร้างสรรค์นี้ใช่ไหมคะใช่เราก็จะสามารถพัฒนางานสร้างสังคมเกิดทั้งประโยชน์กับเราเองแล้วก็ทั้งสังคมที่เราอยู่ด้วยอันนี้คือแบบเสียตังเสียตังค์เยอะหน่อยเสียตังค์เยอะเสียตังค์เยอะหน่อยแล้วมีวิธีวัดแบบอื่นไหมคะวิธีวัดแบบอื่นอีกก็มีค่ะก็ใช้โดยใช้แบบสอบถามความรู้สึกของบุ้งนี่แหละเช่นอันเนี่ยอย่างเล่มเนี้ยใช้ความรู้สึกก็เป็นงานของอาจารย์ทางด้านจิตวิทยาส่วนใหญ่วิธีวัดแบบสอบถามเนี่ยจะเป็นงานของอาจารย์ทางด้านจิตวิทยาทั้งนั้นเลยนะคะก็พัฒนาดังนั้นเนี่ยแบบวัดมันจะค่อนข้างเชื่อถือได้เช่นมันก็จะมีแบบวัดแบบที่ถามแบบสอบถามด้วยความรู้สึกของบุ้งเองเลยอ่ะเช่นอาจจะถามแค่คำถามเดียวว่าถ้าคิดทุกอย่างโดยรวมแล้วตอนนี้บุ้งรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเนี่ยให้คะแนน1-10ถึงจะเอาจะเลือกคะแนนเท่าไหร่ก็เก็บไว้ในใจก็ตอบอันนี้ก็จะเช็คได้ระดับหนึ่งว่ามันจะเป็นกลไกทางจิตวิทยาในการตอบคำถามของเราว่าเราอ่ะให้ความสุขไว้ที่ทำไมถึง10คะแนนเพราะก่อนเราถามปุ๊บบุ้งก็ต้องย้ำคิดละประมวลผลทางด้านจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตทันการคาดหวังของตัวเองประสบการณ์ในอดีตหรือว่าความรู้สึกของตัวเองที่บอกมาว่าณเวลานี้ถ้าคิดทุกเรื่องแล้วเนี่ยตัวเองมีความสุขที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะบอกได้สมมุติอ่ะบุ้งบอกว่าตอนนี้ถ้าให้1-10จะมีความสุขอยู่ตอนเท่าไหร่ได้สัก8ค่ะเดี๋ยวก็เก็บไว้แล้วก็ทำวิจัยเก็บข้อมูลไปอย่างเงี้ยก็จะทำให้รู้ว่าระดับความสุขของเราเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าคำถามเดียวมันจะใช้ได้จริงเหรอก็มีเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ท่านนี้ก็คือ professor ซอนจาเนี่ยก็พัฒนาหรือไม่ก็ professor ไดเนอร์เนี่ยก็จะพัฒนาข้อคำถามมาเช่นนะค่ะมันจะมีคำถามอยู่สมมติเอาอาจารย์ยกตัวอย่างของ professor ไดเนอร์ก่อนมีอยู่ประมาณ5ข้อคำถามถามว่าบุ้งลองจดแล้วลองให้คะแนนตัวเอง
1ถึง7คะแนนนะคะ1 7 1ความหมายก็คือความสุขเนี่ยจะน้อยหน่อยน้อยเลยแหละน้อย7ก็คือความสุขของบุ้งเนี่ยมากสุดในข้อคำถามเหล่านี้ค่ะโปรเฟสเซอร์ไดเนอร์เนี่ยก็สร้างข้อคำถามมา5คำถามแล้วก็ถามกับคนทั่วโลกแล้วก็เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งนะคะชีวิตส่วนใหญ่ของบุ้งตอนนี้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ให้คะแนนไว้ค่ะค่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตบุ้งตอนนี้ดีมากค่ะบุ้งพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองมากมาถึงตอนนี้แล้วบุ้งได้สิ่งสำคัญที่ชีวิตต้องการแล้วถ้ามองย้อนเวลากลับไปได้บุ้งแทบไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะลองบวกคะแนนเราบวกเลยใช่ไหมคะลองบวกเลย7คือมากสุดใช่ไหมคะใช่7คือมากสุดบวกกันนะ29ค่ะ29โปรเฟสเซอร์ก็บอกว่าคนที่ตกอยู่29ก็จะอยู่ถ้าสมมุติว่า31ถึง35ก็จะมีความสุขมากค่ะถ้าช่วง30ถึง26เนี่ยแสดงว่าบุ้งก็อยู่ในระดับความสุขปานกลางเราก็จะรู้แล้วว่าระดับความสุขของบุ้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณความสุขปานกลางเหมือนคำถามที่หนูเคยแบบเล่นๆกับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วก็วัดเกณฑ์เอาว่าเราอยู่ในเกณฑ์ประมาณเท่าไหร่ความสุขมันวัดได้อันนี้ค่อนข้างจะแบบใช้ค่าใช้จ่ายน้อยแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนางานในการสร้างความสุขให้กับผู้คนได้นะคะอย่างถ้าเราเรียนในรายวิชานี้ก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำแบบทดสอบเพื่อที่ตัวเองจะวัดก่อนว่าณเวลานี้ตัวเองมีความสุขอยู่ที่ระดับไหนแล้วถามว่าวัดไปเพื่ออะไรก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการคุยกันต่อไปว่าเพราะเรามีความเชื่อว่าความสุขสร้างได้ค่ะความสุขมันสามารถทำให้เราใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแล้วมันสร้างขึ้นมากับมือเราได้ค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นบางทีอ่านเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ตอนแรกก่อนทำความเข้าใจเนี่ยอาจจะอยู่ที่ระดับหนึ่งฮะแต่พอมาเรียนเศรษฐศาสตร์กับความสุขแล้วระดับน่าจะเพิ่มมากขึ้นในความสุขนี่นะคะอื้อนะคะมันก็มีอีกวิธีนึงด้วยนะคะเพราะมันอยู่ระหว่างกลางกับวิธีที่ใช้ประจุวัดประจุไฟฟ้าเมื่อกี้กับแบบสอบถามมันอยู่ช่วงกลางๆค่ะก็เดี๋ยวนี้มันแนวใหม่ในการวัดก็คือจะถามความสุขในระหว่างวันกิจกรรมที่บุ้งทำระหว่างวันเช่นจะพัฒนาแอปเข้ามาในมือถือบุ้งสมมุติว่าบุ้งถูกเป็นนักอาจารย์เป็นนักวิจัยสมมุตินะคะแล้วบุ้งเป็นผู้ร่วมวิจัยเนี่ยก็จะโหลดแอปของอาจารย์ไว้แล้วอาจารย์ก็จะถามไปว่ากิจกรรมที่ทำอยู่ณเวลานี้บุ้งรู้สึกยังไงบุ้งก็จะกดตัวเลขไว้เช่น1ถึง10ใช่ไหมบุ้งกดตัวเลขแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อวันว่าโดยต่อวันเนี้ยโดยเฉลี่ยแล้วบุ้งเนี่ยมีความสุขอยู่ระดับไหนในกิจกรรมทั้งวันที่ทำอันนี้ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างการวัดความสุขด้วยคลื่นประจุไฟฟ้ากับการวัดความสุขด้วยแบบสอบถามอย่างเงี้ยก็มีแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าทั้งสองแบบทั้งขวามือมันใช้งบประมาณเยอะเนาะแต่ถ้าแบบสอบถามนี่มันก็จะสามารถพัฒนาหรือสร้างความสุขได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะอย่างเงี้ยก็ใช้กับคนหลายๆคนได้ด้วยอันนี้ก็จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยหน่อยแต่เราตอนนี้เราได้รู้แล้วค่ะว่าความสุขสามารถวัดได้